ช้าๆค่ะช้าๆค่ะช้าๆเรื่องนี้เลยนะซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายตอนนี้เราก็ขับมาถึงที่จังหวัดสระบุรีแล้วครับตอนนี้โคโคเราได้สปอนเซอร์เป็น Royal Enfield นะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถขับแล้วก็มีระบบออโต้บริการขับงานนะครับคือสามารถปล่อยมือแล้วขับได้เลยครับการล้อนะเบิร์นนะครับโอเคป่ะเหมือนนะครับเอารถลงก่อนครับตอนนี้เอ้ยยาวๆๆ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 ๆ
ถมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกในรอบ8ปีของกูส่วนอีเฟิร์นคือการนั่งมอเตอร์ไซค์ที่มากกว่า 200cc ครั้งแรกในชีวิตปกติพ่อเขาขับ125แล้วเขาขับความเร็วมาเท่าไหร่80แต่เมื่อกี้125แซงพวกกูนะซิโนแม็กแซงอย่างเร็วเฮ้ยเซลสมรรถนะสมรรถนะสมรรถนะของคนขับสมรรถนะมึงเกี่ยวรถขับมาคะมึงกลัวไหมมึงกลัวการนั่งมอเตอร์ไซค์ไหมความตื่นเต้นแค่ตอนนี้เรากำลังจะไปสั่นเขื่อนกันนะเราจะขับลงไปในเขื่อนเลยใช่เหรอเราจะลงไปในน้ำเลยลงไปในเขื่อนเลยเฮ้ยไม่อยากทำนะอันนี้ตัวจริงมาแล้วครับเฮ้ยนี่ตอนรถเป็นไรอ่ะสตาร์ทไม่ติดเลยสตาร์ทไรมึงขับอยู่อีกอ่ะอ๋ออะไรมารัดได้ไหมเนี่ยมีเนี่ยรัดได้บอกว่าสองไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรอ่ะไออ่ะไม่ใช่เฟิร์นตลกใหญ่แล้วนะนี่คือฝีมือการรัดของไอ้เฟิร์นนะคะเอาอะไรบ้างเนี่ยดูพี่กูหน่อยว้าวพี่แรงเหรอพี่แรงมากเลยเขาว่ากันว่ามอเตอร์ไซค์ก็เหมือนเพื่อนที่รู้ใจคนหนึ่งยิ่งถ้าได้ขับมันไปไหนกับเพื่อนที่สนิทด้วยแล้วแม่งโคตรดีถึงระหว่างทางเราอาจต้องเจอกับทางตันก็เถอะให้รีบเอารถมาคืนก่อน6โมงเห็นยังเปิด6โมงปิด6โมงแล้วตอนนี้6โมง5นาทีไอ้สัตว์ The Walking Dead ทำไงอ่ะติดหมวกโหยหลุดแล้วหลุดแล้วกุญแจหลุดแม่งสงสัยไอ้สัตว์เฮ้ยเรายกรถดิช่วยกันดิป่ะเออเอาป่ะเพราะว่าตรงนี้นิดเดียวเองก็จอดรถไว้นี่แล้วเราปีนเข้าที่พักดิเออว่ะหลงซื้อส้มตำมากินดิหาส้มตำกินดิทั้งนั้นแหละเดี๋ยวคนประตูที่มันปิดเองชนข่าวไปก็ทางตะกี้นี่ทางตะกี้ถูกแล้วเขาเฉินทางข้ามาเหลียงถึงแล้วครับเขื่อนป่าตักเราขับกันมาระยะทางประมาณ258กิโลเมตรใช่เหรอไม่ใช่แล้วมึงขับตรงเนี้ยขึ้นชื่อว่าเขื่อนแม่งไม่เห็นมีน้ำเลยวะเออแต่ที่นี่แม่งสวยจริงๆว่ะเอาก้อนหินปลาน้ำตรงเงาไอ้เฟิร์นได้ป่ะเฟิร์นยืนก่อนนะเออตรงนั้นนะเพื่อนกูไปไหนเหี้ยโอเคโอเคอะไรวะตั้มเออดูฟุตถ้ามีฟุตก็ตบไงไหนบอกว่าถ่ายไว้ไงเออแต่ได้อยู่กับพวกมันก็สบายใจดีเหมือนกันการที่เราได้วิ่งเล่นโง่ๆคุยเล่นกันแบบโง่ๆปล่อยมุกโง่ๆถามกันเรื่องโง่ๆนั่งโง่ๆแต่เราได้มีความสุขกับเรื่องโง่ๆพวกนี้ว่ะเอาจริงๆพอถึงจุดหมายร่างกายมันคงไม่พอแค่นี้หรอกครับพอถึงจุดหมายหนึ่งมันก็เรียกร้องให้เราไปต่ออีกที่หนึ่งสุดท้ายเราก็แค่ออกไปเอาจริงๆแล้วการออกไปใช้ชีวิตมันก็ต้องใช้เงินเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นแหละครับแต่ถ้าเราไม่ทำงานแล้วเราจะเอาอะไรกินนะครับเอางี้ดิยกรถดิไม่ละมึงหลุดแล้วหลุดแล้วอ๋อกูใจกดมึงถ่ายอยู่ปะเนี่ยถ่ายอยู่ไงเอาใหม่คัด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 